เฮ้ยพวกเราต้องทำหน้าที่แล้วเราต้องทำหน้าที่ปกป้องเด็กคนนี้ไว้เด็กคนนี้สำคัญกับเรามากเลยเขาเป็นเจ้านายของเรานะเราต้องดูแลเขาดีๆนะไม่ไหวเลยแต่ละตัวนี่ฉันเข้าใจว่าเป็นบริการของฉันต้องดูแลฉันนะแต่ว่ากลิ่นพวกนายนี่มันไม่อาบน้ำมากเลยไงว่าเหม็นมากเลยจะตายเพราะกลิ่นนายนี่แหละลูกพี่เราก็เดินมาไกลแล้วนะลูกพี่ลูกพี่จะพาฉันเดินไปไหนนี่ฉันจะเดินไหลเข้าไปในป่าตรงนี้นี่มีอะไรกินบ้างวะแถวเนี้ยฉันมาเจอที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยหลงป่าเพื่อนฉันไปไหนหมดเฮ้ยพวกที่นี่มันที่ไหนเราวะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มันที่ไหนฉันไม่รู้เหมือนกันเลยเราเดินมาไกลแล้วนะเนี่ยสงสัยเราจะหลงป่าแล้วเพื่อนเราหลงป่าแล้วคราวนี้นี่ไอ้3ตัวนี่มันจะไปไหนของมันวะจะมีเรื่องเหรอจะมีเรื่องกับฉันเหรอฉันไม่ไว้ใจพวกนายแล้วนี่เป็นพื้นที่ของฉันมาจากที่ไหนมาคอยาวมากเลยเดี๋ยวกระโดดกัดนะใครวะนะหา3ตัวนะมาสักคอยาวเล่นจนตกใจเลยโอ้ยฉันรำคาญไอ้สองตัวนี่มากจริงเลยฉันมันเป็นหนุ่มเนื้อหอมนี่มันทำยังไงวะเนี่ยไอ้สองตัวนี่มันติดตลอดเลยหอมตูดหอมดาบฉันอยู่ได้ทำไงวะเนี่ยฮะเสียวมากว้าวดีใจจังเลยฉันได้มาเที่ยวทะเลวันนี้ฉันได้มาเที่ยวทะเลว้าวว้าวกิ้งไปเลยเกือกกิ้งทะเลไปเลยทะเลทรายจากที่เราเดินมาตั้งไกลแสนไกลอะไรของมันวะไอ้สองตัวนั่นอะเดินไกลแสนไกลแล้วของมันไม่รู้ไม่สนใจอะฉันจะกินหญ้าเนี่ยฉันจะกินหญ้าเนี่ยจะชอบมากเลยไม่มีอะไรจะกินเคี้ยวหญ้านี่เล่นดีกว่าเสือไอ้พวกฉันต้องพาเด็กไปโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกหิวมากเลยฉันต้องไปกินอะไรอยู่ข้างป่านี่ซะก่อนไอ้เด็กตัวนี้ก็ขี้เกียจไม่ยอมเดินเนี่ยต้องมาติดอยู่ท้องฉันเนี่ยฉันบอกให้ปั่นจักรยานไปโรงเรียนก็ไม่ปั่นภูเขาที่นี่มันเขียวมากเลยหญ้าอุดมสมบูรณ์ดีจังเลยว้าวเราต้องเดินทางต่อกันแล้วพวกพร้อมหรือยังไปกันเลยเสียงอะไรวะเหมือนคนร้องเรียกให้ช่วยเหลือได้ยินเหมือนฉันไหมได้ยินเสียงอะไรมะฟังดีๆฟังดีๆใครได้ยินอยู่ทางไหนกันวะเนี่ยเสียงเนี่ยไม่รู้เลยเสียงนี่มาจากที่ไหนว้าไม่เห็นมีเลยทางนู้นก็ไม่มีทางนี้ก็ไม่มีได้ยินแต่เสียงดีจังเลยวันนี้ได้อาบน้ำด้วยกัน2คนใช่ดีมากเลยรู้สึกสดชื่นมากเลยความเหม็นของเรา2คนจึงหายไปนะบัดนี้องค์เพียงว้ายช่วยด้วยนายบีบคอจะทำไมนายบีบคอจะทำไมช่วยด้วยช่วยด้วยไอเด็กจะฆ่าฉันเหรอฉันโดนฆาตกรรมช่วยด้วยช่วยเด็กใครเขาแหละช่วยฉันด้วยเสียงใครร้องเรียกให้ช่วยวะฮะได้ยินไหมไม่ช่วยก็ไม่ได้แล้วเรานี่มันหัวใจพระเอกมากเลยดูแต่สีผมสิพระเอกมากนะเสียงใครร้องเรียกให้ช่วยเหลือวะได้ยินไหมพวกหรือได้จะกินอย่างเดียวได้ยินเสียงคนร้องช่วยเหลือไหมเดินตามตูดอยู่ได้ไม่รู้เรียกอะไรเลยฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อไม่มีทุกวันต้องออกมาหากินกับลูก2คนเหงาใจแม่แล้วเนี่ยฉันก็เหมือนกันนั่นแหละฉันมีลูกอยู่1ตัวดื้อมากเลยเหม็นด้วยน้ำก็ไม่อาบอยากมีใครสักคนมาดูแลลูกช่วยฉันไม่รู้จะมีหรือเปล่ามองหามานี่5ปีแล้วไม่เห็นมีใครชอบเลยฉันเหม็นหรือเปล่าวะนี่ขอดูสิตรงนี้มีอะไรเบาๆนะพี่จะกระจีมากเลยเบาๆเบาๆอย่าทำแรงอ้าวมีเด็กน้อยออกมานี่น้องพกลูกไปด้วยเหรอใช่แล้วฉันเอาลูกมาด้วยถ้าฉันไม่เอาลูกมาเดี๋ยวฉันกลัวพี่จะทำอะไรฉันหากินไม่สะดวกเลยมีเด็กน้อยมาด้วยวันนี้ติดตัวอยู่ตลอดเกาะเหมือนยังกับปิงเลยจะเอาไอ้เด็กคนนี้ไปทิ้งไว้ที่ไหนวะเนี่ยไม่สะดวกเลยลำบากในการเดินเฮ้ยอยู่ตรงโน้นมีอะไรกับพวกเราหรือเปล่าวะว่ามีอะไรกับพวกเราหรือเปล่าวะถ่ายกล้องส่องมาหาเรามีอะไรกันแล้วหรือเปล่าวะพวกไอ้นั่นน่ะเฮ้ยนี่เพื่อนนะอยู่นี่ฉันขออยู่ด้วยไอ้ห่านี่โอ้บินมานี่ที่อื่นเกาะเยอะแยะมาเกาะใกล้ฉันนี่เดี๋ยวกิ่งไม้หักไปไกลๆเลยไปไกลๆขยับไปเกาะกิ่งอื่นเลยฉันกวนเฉยๆไอ้นี่ชอบกวนที่หมายเลยตกใจหมดเลยมาไม่สู้ไม่เสียงั้นฉันไปก่อนแล้วนะเฮ้ยพวกการลอยน้ำนี่ต้องรู้จักกฎจราจรไม่ใช่ว่าจะลอยสวนเสียนสวนเสียนไปไปมาเดี๋ยวก็ชนกันตัวไหนลอยไม่รู้จักกฎจราจรเลยต้องไปฝึกมาใหม่นะการลอยนี่ต้องดูเพื่อนดูฝูงด้วยไม่ใช่อยากลอยตามใจตัวเองเดี๋ยวชนกันตายตอนนี้ฉันทั้งหิวและก็ปวดขี้มากไม่รู้จะทำจะอะไรก่อนกันตัดสินใจไม่ถูกทั้งหิวทั้งอยากปวดขี้ป่านี่น่านั่งขี้จังเลยงั้นจะกินใบนี่ดีกว่าให้ปวดขี้เต็มที่แล้วจะขี้ตรงนี้กินขี้ที่เดียวกันเลย